สองอย่างละทำเป็นไหมล่ะวันเดือนนี้ได้แต่ความมีแต่ความถามเถิงพระพุทธเจ้าเราก็ว่าถือพระพุทธเจ้าถือพระธรรมถือพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่รึกที่กราบที่ไหว้สักการะบูชามีเท่านี้ถึงเราหาพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ที่อยู่จะอยู่ตรงไหนไหนบ้างมันจะมาพูดได้มีศาสนาแล้วอยู่ที่ไหนล่ะอันนี้เราถือพุทธศาสนาอะไรเป็นพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะปฏิบัติที่ไหนล่ะแม่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้เหลือเชื่อศาสนาธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์เหลือเชื่อคนเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเดิมเนี่ยเหลือเชื่อศาสนามีประโยชน์นั่นคนเดนเนี่ยหาเราเชื่อพุทธศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองของเราไม่วุ่นวายเดือดร้อนคือเย็นเป็นสุขนี่พวกท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและต้องการความเจริญและต้องการความสุขความสบายรู้จักไม่อะไรสุขอะไรสบายต้องการคุณงามความดีอะไรมันดีนี่ให้รู้จักหาไม่รู้จักแล้วหาวันยังค่ำมันก็ไม่เจอไม่เห็นความดีเป็นอย่างนี้พอเรารู้จักความดีมีสักตัวอย่างถึงว่าทำบุญมันไม่เห็นโตมันมันสูบบุหรี่มาแหมว่าแม่โตบุญทำบาปมันไม่เห็นโตมันมันสูบบุหรี่มาโตบาปมันเป็นตัวยังไงล่ะเห็นไหมโตบาปเป็นตัวยังไงแหมนะไม่รู้อย่างนี้แฮะตัวบาปเป็นตัวยังไงมีอยู่ที่ไหนเราขึ้นผู้ขึ้นกระจายต่อไปศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าศาสนาไม่ยินในฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาโลกาไม่อยู่ในบ้านในเมืองถนนหนทางอยู่ในสุติสาราลงธรรมโบกิหารโกพุทธศาสนาคือตัวของพวกเราทั้งหมดคือบริษัทสังเสริฐพิสุทธิ์พิสุนีบาตุบาติกาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพุทธศาสนาที่เนี่ยศาสนาคือคำสั่งสอนท่านสอนอะไรท่านสอนกายคนสอนวาจาคนสอนใจคนนะเมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนนี่ที่เป็นพระพุทธศาสนาเมื่อ 5,000 วาสาศาสนาหมดเมื่อบุคคลผู้ดับขันไปแล้วคุณนั้นหมดศาสนายังมีอายุชีวิตอยู่นี่ยังมีศาสนาอยู่แต่ไม่กระทำและไม่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเป็นสอนเพื่ออะไรกายวาจาใจคน
ให้ละความชั่วความชั่วก็มีอยู่ในป่าในดงในบ้านในเมืองทุกทางอยู่ที่กายคนอยู่ที่วาจาคนอยู่ที่ใจคนมันทำให้ละละความชั่วละเวรใดตัวเราทุกตัวเรายากตัวเราลำบากลำคาญตัวเราอดเราจนตัวเราตกทุกข์ได้ยากมีคำสอนอย่างนี้ศาสนาความทุกข์ความยากนี่แหละความอดความยากนี่อันนี้แหละตัวบาปมันคือตัวคนมีแต่ละทุกข์ยากคือฟ้าอากาศทุกข์ยากสีขาวมันดำดำคอขีดขีดทุกคนเนี่ยตัวบาปดูสิไม่อะไรทุกข์ตัวเราทุกข์มีแต่ละความทุกข์นั่นแหละบาปทุกข์ตรงไหนแล้วนั่นแหละบาปฟ้าอากาศเขาไม่ทุกข์เลยเนี่ยเขาพร้อมเงินทองเติร์กล้านหนึ่งคันเขาไม่ทุกข์เลยเนี่ยเขาน้ำโภชนาหารเขาไม่ทุกข์ในอย่างนี้หัวใจคนที่ทุกข์ยากหรือว่าไงอยู่ที่มันเป็นอย่างนั้นนี่ละมันสอนจนตัวเราทุกข์เรายากความทุกข์ความยากมันเป็นตัวบาปเนี่ยตัวนรกความขุ่นวกขุ่นใจความทุกข์วกทุกข์ใจนั่นนรกดูเอามีแต่ฟ้าอากาศทุกข์อันนี้ท่านสอนกายสอนวาจาใจคนสอนเพื่อใดสอนให้ทำคุณงามความดีงามความดีก็มีที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราทำเพื่อใดเรามีความสุขให้เรามีความสบายเรามีความสุขให้เรามีความเจริญเรามีคุณงามความดีนี่เรียกว่าบุญคือความสุขความสบายกายสบายใจนี่ล่ะเมื่อใจเราสบายแล้วการงานเราก็สบายทำอะไรก็สบายถ้าขายก็สบายแล้วทำการก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านน้ำประเทศชาติก็สบายไปมาหาสู่กันก็สบายเมื่อเราดับขันไปแล้วก็อยู่ที่สุดที่สบายอันนี้เรียกว่าบุญคือความสุขความสบายไม่ใช่เข้าของเงินทองสุขสบายห้างคอนทองสบายสุขสบายหัวใจคนสุขสบายเพราะเราทำคุณงามความดีนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยพากันให้คุณรู้คุณเข้าใจพวกเราไปนี่ละพากันมาอยากฟังธรรมมาแสวงหาธรรมหรือแสวงหาตื่นแห่งในธรรมะในธรรมะคุณท่านว่าเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกครับทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมมาดูอะไรธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรูปธรรมคือสภาพร่างกายของเรานี้เรียกรูปธรรมนั่งอยู่นี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้รูปธรรมนามธรรมคือดวงใจของเราจิตวิญญาณของเราคือผู้คิดผู้นึกอารมณ์สัญญานี่ล่ะเรามาถือนี่ล่ะเราเป็นตัวเป็นตนครับบุคคลเราเขาถ้าที่จริงพระพุทธเจ้าเรียกว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6ขันธ์ธรรมรวมมาแล้วเป็นนั้นเรามาใส่โยนี่เรามาใส่ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะนี่เราจะใส่ได้เมื่อไรล่ะต่อไปล่ะเราเกิดมาเราเอาอะไรมาพิจารณาดูเถอะมาแล้วพากันบนทุกข์บนยากกดนั้นกดนี้ของเราไม่ได้หาบมาเกิดมาก็มาจะโตเปล่าๆนี่แหละหรือถืออะไรมาด้วย
หรือขึ้นรถยนต์มาเรื่องเงินนำมากี่จะตามมาภูบุรีมากี่มวลผ้าความสบายเอามาหรือแต่งตัวป่อเอามาแล้วแล้วมาจะตัวกระเป๋าดูเอาสิมาแล้วบนนั่นบนนี่นี่ล่ะพระพุทธเจ้าจะได้วางปรารถนาไว้ให้แก่พวกเราไม่รู้จักโกปนายโกไทยน้องก็ภายในทำให้น้องก็ไปภายนอกน้องก็ภายในมีหลักพากันในพิจารณาภายในของเรารู้ให้เห็นต่อไปนี่เราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างนี่ต่อไปเราจะเดินทางไกลเหมือนกับเรามาอย่างนี้ล่ะเดินทางไกลหาเราไม่ได้เอาอะไรมาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ติดตัวเรามาสักอย่างหาเราเอาเสบียงหรือเทียมมาพร้อมเราไปไหนเราก็ไม่กลัวตัวยากกลัวทุกตัวยากกลัวความลำบากลำคันเพราะเราเตรียมพร้อมแล้วนะนี่ละอุปมาให้เห็นหากใครไม่เอาอะไรมาบางทีเรานอนกลางคันหรือไปตกที่สันดานอันนี้เราจะอะไรไปสันดานก็ไม่ได้ที่เราไม่เอาไปเราไม่เตรียมพร้อมเป็นอย่างนี้เป็นนั้นได้พากันในเครื่องรู้นี่ตอนนี้ไปเราจะเดินทางไกลแหละไปแสนไกลรู้จักประทีปอยู่คือหมดท่านทั้งหลายจะมาอย่างนี้แล้วรู้จักจุดโอ้จึงมาวัดมาอุดมสมพรมหาอาจารย์นี่เราก็ยังมาถูกรู้จักนี่ตอนนี้เราจะไปที่ไหนเราถึงจะไปลำปางเลยลำปางแล้วจะไปอยู่ไหนออกจากลำปางเลยนะออกจากเนี่ยเราไปอยู่ไหนเรานะนั่นก็เตรียมเสบียงของเราเตรียมพร้อมเราไม่กลัวนี่ละจะอยู่ในขั้นใดภูมิใดในภพใดถามมาครอบดูลูกครอบดูอาลูกครอบนี่ล่ะต่อไปพากันรู้จักนี่เราพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เราเกิดมามนุษย์ทั้งหลายนั้นพิจารณาแล้วว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งมาตรปรารถนาอยู่สามในเนี่ยวันนี้ในหนึ่งต้องการวัตถุเข้าของเงินทองมากมีแต่ละถ้าคันหากันในสองต้องการลูกสวยๆงามๆมาอายุยืนนานมีแต่ละงามไม่ไม่มีโรคไม่มีภัยในสามต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีแต่ละเรื่องผู้ใดมีลูกเกิดมาประสบในเล่าให้เรียนเพื่อมีสติปัญญาทำไมล่ะมันจึงไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาพอเหตุใดนี่พระพุทธเจ้าท่านเจริญแล้วว่าเรามันขาดการกระทำขาดการปฏิบัติมันจะไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาคือเราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้ปฏิบัติไว้พูดมาเหมือนกระสาวนาเขาพวกที่สาวนาไม่ได้ทำนายกตัวอย่างน้อยเข้าจนยุ่งจนสามมันจะมีไหมล่ะไม่ได้ทำนาจะมีเข้าไหมนะมันก็ไม่มีแล้วนะเขาได้ทำเต็มเมื่อจำนวยแล้วไม่ต้องนั่นหรอกไม่ต้องกลัวนี่เราเกิดมาทำไมถึงได้เงินล่ำยากรวยเราไม่ได้ทำมาไหมล่ะเราทำมามันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยยิ้มเลยในที่กรรมในการมาเรียนพุทธลาธรรมมาพุทธลาธรรมมาเราทำมามันจะได้ไหมจ๊ะล่ะถ้าไม่ทำมาจะได้ไหมเราถือว่าง่ายหรือเมืองลำปางเพื่อไปมัธยกาคุณตายดูบอกคุณตายก็ขี้ปักปักปัก
ให้รับศีลรับธรรมเด้อเพราะว่าน่ะไอ้บ่คนตายรับศีลรับธรรมฟังเทศน์ผู้ดีก็ไม่ฟังเลยกินเหล้าเมาปึ๊ดเดินบอกเล่นไพ่ปึ๊ดไม่ฟังผมบอกคนตายคนตายแล้วมันจะฟังหรือไม่คนตายเนาะฟังไม่เท่น่ะเป็นอย่างนี้เลยมันกุศลธรรมมากุศลธรรมมาถ้าไม่ทำมามันจะได้หรอดูสัมปามันว่าในกุศลธรรมไปกุศลธรรมไปหรอทำมาไม่ใช่หรอนั่นแหละพาครูจารย์ไอ้ที่นี่ท่านจะไม่วางศาสนาไว้คือท่านมีทานมีศีลมีภาวนานี่ล่ะทานที่ทรงอันนี้คือเราได้ทานไว้เราได้สร้างไว้เราได้ทำไว้นี่ล่ะผลอันนี้ทรงนี่ล่ะเกิดไปในภพใดชาติใดในปัจจุบันในเบื้องหน้าเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเหมือนกับชาวนาเขาได้ทำไปแล้วเขาก็ไม่อดสิผู้ใดไม่ทำมันก็ไม่ได้ที่อยากได้ก็ไม่ได้สิเราไม่ได้ทำมาท่านรับไปการกระจายไว้ตรงนี้ในสองฟังการใครแต่เดียวได้ลูกสวยๆนั่งน้ำอายุยืนนานในมีโรคไม่มีภัยทำไมแล้วไม่ได้สมความปรารถนาพระพุทธเจ้าจะได้วางไว้ให้พาไปรักษาศีลรักษาอะไรศีลจะได้สำรวมกะรักษากายรักษาวาจาใจเรียบร้อยสำรวมกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดไม่ได้พบใดขาดในไหนนะเป็นปัจจุบันเลยเบื้องหน้าจะเป็นคนสวยคนงามไม่ใช่ละหายมันที่คนมีการวาจาที่คนมีการใจมันที่คนมีการนั่นก็สวยก็งามสินี่เป็นในรักษาอื่นเนาะรักษาสิรักษาสายของเรารักษาวาจาของเรารักษาใจของเราเข้าใจไหมล่ะสิ่งอยู่ตรงนี้สิ่งห้าจะไปโกงจะพักขอจะพักจะขอทำมากนะโกงพักเลยเป็นไม่ได้นะดูจ้าไปสิ่งห้าบอกไว้เราได้มาจะเกิดจะขอก็ขายเรามีขาละทั้งสองเนี่ยห้ามือละทั้งสองเนี่ยสี่สี่ละสี่สามห้ามีตัวสี่ห้าจะไปขอก็ขายเราทำไงเอาห้ารักษาห้านี่จะไปทำโคท่าโคท่าเพื่อนใดเพื่อนไม่เราสินให้หรอกมันจะทำโทษห้าปานานกระโทอัตินากระโทอาเมกระโทมุสากระโทสุรากระโทยุ่งยากทุกวันก็ห้าอย่างนี้แล้วมีใครจะได้หาเราเล่นห้าอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขมีโคขาสองบาทเป็นงั้นล่ะจำหรือยังเราจะไปทำโทษห้านะเป็นโทษที่ห้าอย่างนี้ใครจะได้แล้วเกิดมาอายุสั้นเร็วกันตายจะนอนตายจะนมตายที่ขาดจากกันอย่างนี้ล่ะใครจะได้แล้วเกิดเป็นโรคเป็นไข้ไม่มีเกิดมามีขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเข้าขโมยฟ้องมีโจรต้นโจรจี้อันนี้ถูกสุรักสุยายปักไม้ใส่โทษติดโทษติดโจรล่ะใครจะได้หรือเกิดมาโจรน้ำท่วมหรือลมโจรไฟไหม้หรือลมพายุพัดอย่างนี้ใครจะได้ล่ะมีอยากได้นี่เรามันเป็นโทษอย่างนี้มันยังไม่ทำมันยังไม่มีขโมยเนี่ยเกิดมามีบุตรภรรยาสามีทะเลาะกันวันยังค่ำใครจะได้แล้วหือ
เลาะกันวันหนึ่งข้าวได้ลูกบ่อยยากสอนยากแล้วใครจะได้แล้วไม่อยากได้นั้นเนี่ยคุณจะห้ามตามเมียเนี่ยนะเกิดมามีคนชอบโกงหลอกลวงนะวันนี้ใครจะได้เกิดเป็นลมบาหมูเสจเลยติดเป็นมนุษย์เป็นใบนะหูพึงตาบอดกระจอกง่อยที่พูดที่ทำประทำลำบากใครจะได้แล้วไม่อยากได้นี่เราจะยินห้ามสุราสาโทกัญชายาฟินนี่พาคนจากลาเว้นโทษอันนี้เกิดมาจะเป็นคนมีความสุขความเจริญเกิดมาจะเป็นคนสวยคนงามนี่สิ่งนี้ลาเว้นโทษนี้เพราะจุดอันนี้มันได้มาประหัตประหารเราหายไว้แล้วก่อนนี้นี่เกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนให้ภาวนาภาวนาแปลมาโลกเป็นใจเรานึกโทธรรมโมสังโฆแล้วนึกโทธโทธแท่นคือหัวใจของเราเราเทศมากมากนะเอาแบบนี้เขาฟังครับคงไปไม่ลำน้ำสบายขอพูดธรรมะที่ฟังคำเจ็บมากทำไมเนาะไม่ลงก่อนเจ็บวันนั่งควรนั่งสบายนะนั่งยังไงก็ได้นะนั่งสบายนั่งไหนก็ได้นั่งนั่งนั่งกันจะลอยแน่นั่งทางกันเอาดูอันนี้เทศนั่งจริงหรือไม่จริงนั่งดูแต่นั่งสบายนั่งขัดสมาธิก็ได้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งสบายสบายนั่งทางสักหน่อยแม่มันฟังทำสบายเคยฟังไหมล่ะฟังทำนั่งสบายนั่งดูมันสบายยังมันคับตรงไหนมันคล้องตรงไหนนั่นดูนี่เอากายสบายแล้วนี่เอาวางท่าวางทางสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไขไหลตึงดีหมายล่านวางดวงใจสบายให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์สาวกในใจเชื่อมั่นในใจแล้วให้ลึกดูเห็นคำบริกรรมภาวนาไว้นี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามวนแล้วรวมเอาคำเดียวเราจะพุทโธพุทโธรักษานักปากจะบันให้ลึกอยู่ในใจลิ้นก็ไม่กระตุกกระดิกลึกเอาปอกวางมือลองวางมือลงนั่งวางมือคุณพุทธนั่งคุณท่านนั่งนึกว่าวางมือมือขวาทำมือซ้ายไหมไงมือขึ้นมาทำมือซ้ายไหมนึกพุทโธพุทโธรับตาหนับตานึกเอาเราอยากรู้ธรรมเราฟังธรรมเขาวัดนี่เร็วเขาวัดเขามาวัดดูใจของเรารูปธรรมนามธรรมของเราวัดดูนึกพุทโธพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นเพ่งดูในตรงนั้นฟังในตรงนั้นเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่เป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่ววัดวัดดูสุขกับทุกข์อันไหนมากกว่ากันดีกับชั่วใดมากกว่ากันวัดกับความธรรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนใครทำให้เราสุขทุกข์ทั้งหลายหรือมันมาจากว่าอากาศหรือมาจากต้นไม้ภูเขาโลกาหรือมาจากบ้านจากเมืองถนนหนทางนี่เราอยู่ในจักรที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราทำดีเป็นไงท
ทำดีเป็นอย่างนี้อธิบายจนสั้นให้ฟังรวมมาคือใจเราสงบใจเราดีใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าดูเทศบางคนข้างหน้าจะเป็นยังไงยังหมดเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันคือนั่งและข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงมาแล้วอนาคตข้างหน้ามันยังไม่มาถึงเราต้องดูในปัจจุบันเรานั่งอยู่นี้มันดีหรือไม่ดีรู้จักตรงนี้มันดีคืออธิบายฟังแล้วใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจผ่องใสสะอาดเมื่อใจมันใสแล้วคือน้ำมันใสเมื่อกระจกมันใสแล้วก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขาเห็นเรามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นสุขเห็นทุกข์มองเห็นดีเห็นชั่วใจใสสะอาดมันปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนปราศจากความอดความอยากเพราะหัวใจไม่ทุกข์ไม่จนแล้วอะไรจะทุกข์จะจนแล้วหัวใจไม่อดไม่อยากแล้วอะไรจะทุกข์จะยากเนี่ยเมื่อหัวใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็ดีพ่อแม่พี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านค้าประเทศชาติก็ดีเมื่อระดับขันไปทำนี้นำเราไปสุคติรู้ที่ดีอันนี้ที่อยู่ของเราเราจะเดินทางไปข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้รู้เอาไม่ได้โกหกหลอกลวงใครแน่เนี่ยรู้เอายืนรู้จำไม่ดีเป็นยังไงล่ะใจแล้วมีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อใจทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้แล้วอันนี้ทำมันนี่นำทัพทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูเอาสิในเบื้องหน้าในปัจจุบันในเบื้องหน้าใครไม่ดีแล้วนี่นำทัพทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีค่าขายก็ไม่ดีทำมาหาอะไรก็ไม่ดีการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็มียุ่งยากวุ่นวายเพราะหัวใจเราไม่ดีหรือไม่ใช่ว่าอากาศไม่ดีเมื่อเราเห็นไปเช่นนี้แล้วเราก็รีบพากันแก้ไขยังไม่จะรู้จักสำลักหัวใจของเรานี่มันเป็นตัวทุกข์ตัวยากตัวกิเลสตัวได้ตัวไรก็ได้มัดอยู่ความทุกข์ความยากใครจะได้ทุกข์เกียรติยากมานี่ไม่มีใครจะได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รีบนึกพุทโธโอ้มันเกิดตรงนี้เองแล้วก็รีบรู้รีบเห็นรีบชำระสะสางอุปมาเหมือนเราเห็นทุกข์เห็นโทษนะมันก็เลิกกันละอุปมาเหมือนกับเราเห็นน้ำนะมันก็ไม่เหยียบเห็นไฟมันก็ไม่เหยียบมันนี่มันไม่รู้จักเนี่ยจะว่าทุกข์มาจากไหนล่ะนะให้คุณรู้คุณเห็นสิสังสิทธิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองอย่าไม่เห็นยังไงจิตของเรานั่งดูเดี๋ยวนี้นี่เรามาทำบุญเราทำอย่างนี้แล้วปฏิปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศจางประเสริฐแท้เห็นตัวบุญตัวบาปแท้บางคนว่าเป็นกรรมกรรมเก่ากรรมใหม่ก
ังเกาอยู่ที่ไหนกรรมไม่อยู่ที่ไหนให้ดูที่กรรมไม่มาจะคว้าอากาศคนไม้ภูเขาเรากาในชยมงคลกถาสมบกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมกายเป็นกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยอยู่แล้ววาจีกรรมวาจาเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือสมโนกรรมมโนคือความหน่วงนึกระลึกกรรมบันไดไว้กรรมสกมหิกรรมเป็นของของตนเลือกกรรมในไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราจะรับผลของกรรมสืบไปแค่ดูที่เหตุฉันใดว่ากรรมดีจะรู้ได้ยังไงแล้วเพื่อที่หมายว่าวงสั้นๆคือใจเราดีมีความสุขความสบายกายวิตาจิตรู้ตาจิตเบากายแล้วก็เบาหายโรคหายภัยหายทุกข์หายยากสบายอกสบายใจร่วมสูงโมล่ะอันนี้ละกรรมดีเมื่อใจดีอย่างนี้แล้วเป็นบุญเป็นวาสนาของเราเป็นนิสัยของเราไปในพบไหนชาติไหนในปัจจุบันในบุญหน้าเราก็ต้องได้รับผลความดีนี่ซึ่งรู้ซึ่งเข้าใจไว้กรรมไม่ดีเป็นไงล่ะปาปกังว่าคือใจเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายจะร้อนเราก็จะรับผลของกรรมนี้สืบไปในปัจจุบันในบนหน้าทำอะไรก็ไม่ดีไปจบทุกไปทุกขติเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็รีบพากันแก้ไขอย่างในเบื้องต้นกรรมใหม่ก็จะไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปกรรมเก่ามันจะหมดที่ไหนแล้วเพราะกรรมไม่ได้เกิดจากว่ากรรมเกิดจากมโนกรรมความหนองนึกเรานึกกรรมมันได้อยู่เดี๋ยวนี้นี่พากันให้เพิ่งรู้ให้เพิ่งเห็นวัดกรรมวัดได้ยังไงเราคิดเราสงบนิ่งเฉยอยู่มันว่างหมดมีแต่ความเบาความสบายเนี่ยทำความชั่วก็หายหมดหายเพราะวัดไม่มีกรรมต่อไปความชั่วอันนี้เมื่อจิตเราวุ่นวายทะเยอทะยานดิ้นรนกรรมเก่าก็ยังหมดกรรมมันก็ต่อเรื่อยไปนั่นก็ไม่หมดจะทีจิตจะหมดกรรมยุดจิตที่ใครทำล่ะไม่ใช่ว่าเจ้าพุทธโธดาทำให้เราดูสินั่งดูสิเราจะมาฟังธรรมฟังดูสิอธิบายฟังแล้วเอาตอนนี้ไปพาตัวใจแล้วทางคนทางฟังจริงเรื่องไม่จริงรู้จักเห็นจริงทันทิทิโกผู้ปฏิบัติเองเห็นเองโอปนายโกให้น้อมก็ไปจะตามรู้จำพวกตอนเอาเทศนาฟังแล้วตามคนตามดูนะอันนี้ฟังดูเราจะได้ความสุขความสบายสมความนึกของเราไหมสุขไหมสบายไหมดูสิอันนี้ล่ะให้รู้จักยังเท้ากันมานิดมาเหนื่อยไปแสนไกลต่อไปให้รู้จักข้อปฏิบัติไว้เชื่อมั่นมันไปใจไม่ดีก็นึกโธ่ก็โธ่มาตักมันซะพอมันรู้แล้วมันก็เลิกเองเนาะมันก็ละเองเนาะพอรู้ไม่ดีแล้วนะมันก็ละรู้ว่าสิ่งนั้นมันหนักก็วางรู้สิ่งนั้นไม่ดีมันก็ละนี่นะคือเรารู้น้ำแล้วมันก็ไม่เยียบรู้ไฟแล้วก็ไม่เยียบนี่เป็นเนี่ยรู้ให้เห็นต่อไปเอาไม่นานเท่าไรนี่เรามาทำนี่แหละปฏิบูชาบูชาอย่างเลือดอย่างเสด็จแท้ทำบุญอย่างที่สุดพระพุทธเจ้าท่านให้ทานมานับในสงฆ์ไทยถ้าเป็นไม่สำเร็จเมื่อท่านได้สำเร็จกันนั่งฟังเหมือนกับเราเนี่ยเมื่อจิตเราสงบได้แล้วความสำเร็จมรรคสำเร็จผลอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้สำเร็จที่อื่น
คือรวมจิตได้มันก็สำเร็จรวมจิตไม่ได้อยู่กราบใดมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกับเรารับทานอาหารอุปมาประใหม่รับเช็ดตัวยังแล้วอาหารทั้งหลายทั้งหมดรวมเข้าไว้ในกระเพาะอันเดียวนะก็สำเร็จยังวางตามถ้วยตามจานอยู่ทั้งนั้นมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีแรงนี่ทันใดจิตของเราสงบเป็นสมาธิภายในเรามันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเบาเมื่อหายทุกข์หายยากหายเคราะห์หายเค็มหมดเพราะคุณนี่คุณได้รับความสุขความสบายนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปให้สัญญาไว้เสียงอะไรก็ตามภายนอกรู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายนะสัญญาเลยเนี่ยมาก็จะไม่ได้เทศต่อไปทางคนทางฟังอธิบายฟังแล้วถ้ากันฟังธรรมฟังสุภมิตรมิตรเมื่อเทศที่นี่คิดใจท่านจะมาฟังแต่เสียงมันไม่มีความสงบอ้าวทางคนทางได้ยินแล้วดูจริงหรือไม่จริงเห็นแจ่มประจักษ์ในตัวเราเต็มที่พุ่งของเราที่อยู่ของเราที่อยู่ของเราถ้าจิตของเราสงบนิ่งสบายนั่นนี่นำความสุขความเจริญให้ที่อยู่ของเราจิตของเราวุ่นวายเดือดร้อนทุกข์ยากนี่ที่อยู่ของเราทำนั้นจงนำเราสติตอนนี้ไปตามคนตามฟังในงานถึงแล้วสัก30นาทีลองดูสิ มันยังค้ำมันยังนั่งนี่เรานั่งทำบุญจริงๆสบาย10นาทีมันยังค้ำมันยังนั่งมาได้สู้มันได้ขันตีความพดฟันพดเอาเรียกความเพียรเพียรอะไรเป็นละของชั่วเป็นทำความดีมันเกิดทำมีขึ้นนะขันติวัตถอนวัตละสิ่งตัววัตทำความดีเฮ้ามันจะตายตามมันมันอยากดีดีหรือไม่ดีรู้จักวางให้สบายสบายMm-hmm.
ป็นเองมันบอกมันขับมันนี่มันขับก้อนนี่มันดีแล้วมันก็ดีเองเห็นไหมล่ะหลายยังเจ็บนะคนนี้เหนื่อยแล้วนี่นี่นี่เป็นข้อปฏิบัตินำมาเตือนใจนี่ถ้ากันได้สดับแล้วนี่ว่าธรรมะคำสอนเนี่ยลูกโหก็ใจความแล้วตั้งแห่งพระพุทธศาสนาคือกายกับใจใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลคือกายกับใจนี่เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนโผมาสิการพาเป็นกำหนดจบไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพุทธตนตนไปในคำสั่งสอนผลที่สุดจะประมาทธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังในแสดงมาโอ้ว่ามันจะมีด้วยพุทธธรรมพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ยังบอกแล้วอันเบ็ดเบียนพุทธเจ้าก็โทษนี่สู้ที่ว่าไงจะไปโกรธอะไรบ้านเราโหเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าก็ยังมีความสุขความสบายที่ประเทศปูนเขาไม่มีวัดมีแต่วัดเฉยๆไม่พากันภาวนาใจสงบว่างขวางอะไรเอ้าบุตรภรรยาสามีรักกันที่สุดไม่ใช่หรือฉะนั้นใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันไม่ใช่หรือใจไม่ดีมันก็ทะเลาะกันไม่ใช่หรือนี่ประเทศชาติของเราใจดีแล้วไม่ทะเลาะกันด้วยกูว่าไหมคือเจ้าเทศนาอย่างนี้ครับนะสายันไปผมว่าทำฟังตามได้ยินแล้วไปปฏิบัติลงลำปางคนนะขวัดทุกวันหน้านี่นะวัดทุกวันนะจะวัดหรือยังเขาทุกวันไหมล่ะเขาทุกวันเหรอเขาทุกวันจ้ะนั่นแหละดีไปส่งเขาทุกวันทุกวันจ้ะไม่ใช่ไปเอาหนาล่ะเขาวัดนี่วัดตรงนี้วัดที่นั่นวัดนี่เออ
ำแล้วก็ทำการทำงานมาแล้วก็กราบถึงเราทุกคนกราบถึงพุทโธจะถึงเราที่สองสมโภคธรรมที่คนที่สามสังโภคสองที่ว่าวัดวัดคือวัดตรงเนื้อที่แท้ดีแล้วมันชั่ววัดตรงนี้ที่เออวันนี้เขาวัดมันมืดมันหนาเดี๋ยวนี้มืดยิ่งกว่ากันเออบุญเป็นบาปเด้อคนขวัญหวาดแล้วเห็นเด้อทุกทุกมันจะเห็นดีเป็นช่วงเป็นจริงวัดแล้วบอกว่าเป็นที่พึ่งของเราใจยังต่อไปพระเป็นขวัญทุกวันนี่นี่ไม่รู้ว่าจะเสด็จมาแน่ท่านว่าทำยังไงประเทศเราจะเจริญได้มาขอถวายพระพรมาบวชีต้องนายสายพุทธศาสนาอืมนี่แหละพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้คนมานี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้วแห่งวัดเนี่ยในหลวงเสด็จมาเออมีอะไรระเบียบเรียบร้อยดีไม่ก็มีบิดามารดาญาติพี่น้องเดียวกันนี่แหละพุทธศาสนาในที่หมายถึงธรรมให้ท่านท่านก็ได้กติไปมาทดลองทำยังไงวัดเรียนไปสักตัวมาขอถวายพรมาบอกผิดโอ้ปนัยโกที่น้องไทยนายหรือไทยสงหรือไทยไทยนายที่พอพูดคำนี้แล้วท่านฉลาดรถจะเป็นวัดนะท่านบอกว่าแน่รถจะเป็นวัดรถเป็นวัดที่อันตมาว่าอริยวัดทั้งสี่วัดได้นั่งนอนเดินยืนเป็นวัดวัดเคยใดเล่าแน่วัดต้นไม้เราเนี่ยเออวัดใจของเรานี่มาดวงฤทัยใจเราดีแล้วอยู่ในรถก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีไปไหนก็ดีในคล่องแคล่วไม่ใช่หรอหรือว่าไงแหมใจดีแล้วเป็นอันเด้ทำไรคอมแก้วเนี่ยตายเราดีอ่ะนี่ละจำไว้พวกเรามาจะได้คุณงามความดีใจดีทำไรก็ดีลูกก็ดีช่วยก็หน้าตาก็บางบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแต่นิ่มนวลมันไม่นวลก็แป้งก็ปลาเอาตัวปากไม่แดงนะน้ำแดงแดงบัดคาง